เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสารสินอาคารสิริคุณากรสำนักง,งานอธิการบรดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เรื่องโปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจาราจรจัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ลงนามกับตัวแทนของบริษัท JP Intelligence System Engineering จำกัดโดยคุณเจษดาคำพ้องกรรมการบริษัทพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสุประชัยประทุมนาคุลรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพงศ์สิทธิพรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัยอาจารย์ดรวาทิลีลาพัฒ์นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุชชัยอึ้งอารุญวยวีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นผู้พัฒนาโปรแกรมและยังเป็นกรรมการบริษัท JP i n t e l l i g e n c System Engineering จำกัดร่วมลงนามและผู้บริหารระดับคณะวิชาพร้อมด้วยสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นได้กล่าวว่า โปรแกรมอันนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับที่ถ้าเกิดว่าหมาลายเนี่ยเราครอบครองไว้แล้วเราทําเองเนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้ไม่กว้างนั้นทางหมาลายก็เลยได้มีการลงนาในสัญญาวนันนี้ก็คือให้ทางบริษัทเนี่ยนะซึ่งก็นักวิจัยเองนี่แหละที่เขาก็ออกไปทําเป็นสตาร์ทอัพเขาก็จะไปทำมันก็จะสามารถเอาซอฟต์แวร์ตรัวนี้ไปใช้ได้ทุกที่เลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดไหนอะไรต่างเนะี่ยเพราะว่าถ้าเรามีอุปรกรณ์ครบเรา,เอาซอฟต์แวร์ที่ไปติดตั้งเนี่ยก็จะช่วยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะหรืออาสาสมัครที่จะทําให้ประชาชนที่เขาใช้เส้นทางถนนเนี่ยที่มีระบบเนี่ยเขามีความระมัดระวังและก็ไม่มีความประมาทที่จะก่อให้เกิดอันตรายก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ขับขี่เองด้วยทั้งผู้ที่สัญจรไปมาด้วยโปรแกรมรายงานผลการฝา่าฝืนและตรวจสอบการฝา่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจราจร เป็นผลงานวิจัยและการศึกษาระดับปริญญาเอกขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของคุณเจษดาคำพองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจชัยอึ้งอารุญ,ญวีเป็นผู้สร้างผลงานพร้อมด้วยอาจารย์ดรวาทิตลีลาพัฒในฐานะนักวิจัยซึ่งผลงานได้ถูกนำไปใช้ในเชิงการศึกษาวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมาแล้วกว่า2ปีเป็นผลงานที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบริษัทผู้พัฒนาสตาร์ทอัพโดยคุณเจษดาคำผองและผู้ช่วยสัตราจารย์รุชัยอึ่งอารุญวีกรรมการบริษัท JP Intelligent System Engineering จำกัดซึ่งได้เป็นผู้เคยศึกษาวิจัยมาก่อนได้กลับมาเพื่อของลงนามสัญญาอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ถูกต้องของมหาวิทยายลัยขอนแก่นต่อไปผู้ช่วยสตราจาร์รุชัยอึ้งอารุญวีซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกร,รมรายงานผลเผยว่าโปรแกร,รมรายงานผลการฝ่าฝืน และตรวจสอบการฝาฟาฟ่าฝืนสัญญาณไฟจารจาจรได้นํามาใช้จริงในเขตเทศบาลเมื่อ2ปีที่ผ่านมาโดยในตัวโปรแกรมแบ่งออกเป็นสส่วนคือการตรวจสอบการฝาฟาฟ่าฝืนสัญญาณไฟจารจารจารซึ่งจะมีการทํางานอัตโนมัติผ่านกล้อง CCTV และโปรแกรมการตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งการตรวจจับการไม่สวมหมวกนิรภัยยังต้องพัฒนาระบบอัตโนมัติเพิาา่มเติมซึ่งทางบริษัทจะนําไปพัฒนาในปีนี้เพื่อต่อยอดและนําไปใช้ในเขตพื้นที่อื่นๆเช่น ในเขตเทศบาลอุดรธานีและที่อำเภอวารินชำราบรวมทั้งเมืองใหญ่ใในภาคอีสานซึ่งโปรแกรมนี้เป็นผลงานของคนไทยจึงมีความสะดวกในการใช้งานและดูแลซึ่งต่างจากโปรแกรมของต่างประเทศที่ใช้อยู่มีราคาสูงการปรับปรุงอัปเดตต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศจึงทําให้โปรแกรมของเราได้รับความสนใจศาสตราจารย์ดรสุภชัยประทุมนาคูลรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจซึ่งร่วมในพิธีลงนามนี้กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ผลงานของนักวิจัยของเราได้ก่อประโยชน์และเป็นที่สนใจผลงานการวิจัยพัฒนาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกน่นถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลายัยซึ่งแม้ผู้ที่พัฒนาเองก็ต้องนำไปใช้ในที่อื่นใดต้องได้รับอนุญ,ญาตจากมหาวิทยาลายัยซึ่งนอกจากงานวิจัยต่างๆของคณาจารย์แล้วยังรวมถึงผลงานการศึกษาของนักศึกษาอีกด้วยเช่นในกรณีนี้เป็นการวิจัยในระดับปริญญาเอกเมื่อผู้วิจัยพัฒนาได้เปิดบริษัทสตาร์ทอัพ และต้องการที่จะนําผลงานลิขสิทธิ์นี้ไปใช้ในนามของบริษัทหรือนําไปพัฒนาปรับปรุงต่อยอดก็มีการดําเนินการตามเงื่อนไขลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยการดําเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานี้จะช่วยคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้สิทธิ์นําไปใช้และผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนมาจากการขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์อย่างเป็นรายได้ที่นํากลับมาส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อีกด้วย